ัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะมื้อนี้ก็ยังมาเศร้าคือเก่าเลยครับอุ้ยอากาศเย็นสดชื่นคักคักหลายเลยครับเพราะมันเย็นสดชื่นเนาะยามเศร้าเบิ่งเขาด้านหลังก็เขางามเนาะช่วงนี้ก็เป็นหน้าเขาหน้าเขาหน้าน้ำเขาก็งามแน่ฝนก็ตกบ่อยมื้อนี้บ่าวเทพมาหาอยู่หากินคือเก่าแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะว่ามาหาอยู่หากินแบบใดครับผมป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับโอ้นี่ครับแม่นต้นอีหยังเนาะนี่ทางทางบ้านได้พี่น้องเอิ้นว่าต้นอีหยังครับเบิ่งต้นบักใหญ่เลยนี่ต้นอ่อนๆมันลำลำบักใหญ่เลยครับนี่เกือบซ้ำแขนโอ้ทั้งบ้านว่าเสียนี่เอิ้นว่าต้นไอ้กระบุกเด้อครับกระบุกนี่เอาไปแกงได้ไปแกงเนาะคือพวกอีหลอกอีไล่นี่แหละครับสามารถเอาไปแกงได้คือกันมาที่นี่กะมาหอดมองที่มาหาอยู่หากินเนาะครับผมกะใส่มองไว้คือเก่าล่ะครับใส่มองยาวไปหนุนเลยใส่มองไว้3หลังครับนี่สิพามากูมองโอ้แต่เมื่อคืนฝนมันตกน้ำมันขื่นเลยก็เลยบ่เห็นถ้อยมองเดี๋ยวจังเบิ่งตอนกูเลยเนาะนู่นครับมองกลางไว้เลยใหม่ไปหน่อยนึงเดี๋ยวก็ที่ลงน้ำเต้นี่ล่ะเห็นปลามันแล่นปลามันบ่อนปลามันแล่นน้ำหยานี่แล้วตีน้ำไล่ไปหนุนแล้วครับเนาะไล่ไปหามองทั้งไปกู่ทั้งผุนไปเบิ่งกันครับไล่ปลาไปน้ำโอ้โอ้เย็นพี่น้องเออสาวเลยครับบรรยากาศไล่ไปหามองมาเล่นน้ำทั้งปันเนาะพี่น้องเฮ้ยนี่มาถึงมองลังแรกแล้วครับเห็นว่าเป็นขาวดำๆนี่ขาวม่วงนี่อีกหลังนึงครับถ้อยดำๆกลางเงาเป็นหนุนแล้วครับเดี๋ยวจะไปกู่ก่อนเนาะกู่ให้พี่น้องเบิ่งก่อนน้ำมันขึ้นครับน้ำขึ้นก็ท่วมหัวหน่อยต้องลอยเอาเลยเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยลอยเอาเลยแค่ชี้เส้นแหละจิตได้เนาะโอ้นี่พี่น้องเอ้ยโอ้ถือว่าหลายอยู่ครับหลายอยู่นี่ปลาดุกพวกปลาดุกปลาขาวปลากระแยงปลากระแยงก็หลายตัวเลยครับโอ้ได้แกงอยู่เอาใหม่ออกก่อนนี่ให้พี่น้องเบิ่งเลยครับนี่ปลากระแยงกระแยงงามๆเลยครับนี่กระแยงปลาดุกตัวหนึ่งครับปลาดุกอุ้ยงามกระ
แง่งโอ้มันอยู่มันอยู่เดี๋ยวเอาไม่ต้องพึ่งอีกเกาะใหม่ข้างล่างเนาะพี่น้องเว้ยเออเป็นหลากใหม่เพราะนั่นเมื่อกี้ว่าแล้วมันหนักว่าแต่ว่าแต่นักป่าแต่นักใหม่เออมาเกิดแล้วอืมนี่ครับมีหลายอยู่ปลาดุกปลาดุกงามๆเลยครับงามปลาแง่งแม่ไข่โอ้เดี๋ยวใส่ถุงก่อนเนาะถุงกลับไปปลดอยู่บ้านเฮาคือเก่าแล้วครับขาวสดๆได้แกงได้ต้มแท้แล้วครับมื้อนี้หลังต่อไปครับพี่น้องอันต่อไปอันต่อไปนี่ละกลางไปนี้แล้วครับเดี๋ยวจะไปกูได้ทั้งผุนมาเนาะไล่กูทั้งผุนมาเขาก่อนดีกว่าครับครั้งที่สองพอได้อยู่ครับปรากฏปลาขาวปรากฏปลาขาวงามๆอยู่ครับครั้งที่สองใส่ถุงไว้เดี๋ยวไปปลดบาดทีเดียวเนาะครับอึ๊บเนี่ยใส่ถุงทำการก่อนถุงแบบเต็มจิตเต็มเหรอครับมาหน่อยผมว่าถุงเต็มแล้วครับเลยอีกถุงไปเลยอีกลังนึงเนาะล้างไปตอนใส่มามันใส่ได้เนาะไอมองเปล่ามองเปล่าซื้อได้นี่มาถือน้ำถือปลากะสองหลังก็เต็มแล้วไปมาต่อครับกูมาแล้วครับหลังสุดท้ายนี่ครับมันก็เป็นไอ้ม่องสันๆนึงเนาะพี่น้องเอ้ยม่องสันๆก็ยังได้ปลาด้วยนี่เบิ่งปลาแบบปลาไอ้ขาวงามๆถึงนั่นเลยครับเบิ่งนี่แหละเป็นม่องสันเนาะหลังบ่ยาวปานใดครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วครับถึง3หลังก็เดี๋ยวเอาไปปลดอยู่บ้านไปเบิ่งกันเนาะว่ารวบรวมปลาจะได้หลายปานใดเบิ่งอีคาก็ได้น้ําถือคนโอ้แตกคักเลยเนาะน
น้องเอ้ยอากาศเย็นสดชื่นครับน้ำไหลๆปากท่อโอ้ตรงนี้ก็นากลางอยู่แล้วนะครับนี่น้ำมันจะไหลลงไปป่าเขาทั้งนู้นเลยครับเพราะว่าป่าน่าจิตน่าสิแล่นขึ้นมาอยู่ได้นี่โอ้นากลางเนาะทางแบบดักไปหันฝนตกนี่ป่าสิขึ้นอยู่ได้นี่โอ้ถ้าว่าน้ำไหลๆจังซี่เนาะแต่ก่อนไอ้เป็นเด็กหน่อยนี่โดดกันเล่นเลยครับนี่ยืนขอบท่อแลนโดดตามกันเลยล่ะครับมวลเป็นได้หน่อยนี่หาเล่นน้ำน้ำคลองทีละครับบ่ได้มีโทษฟงโทษซ้ำหรอกครับเล่นน้ำกันไปนี่กะมาหอนบ้านแล้วเนาะครับกะเดี๋ยวไอ้สิปดก่อนปดพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งว่าหลบร่วมป่ามื้อนี้จะได้ร้ายเพิ่นใดพ่อต้มพ่อแกงบ่เนาะขอปลดก่อนเด้อครับนี่ครับผมก็ได้ปลดเรียบร้อยแล้วครับโอ้ก็ได้หลายหลายปลาปากหลายเลยเนาะครับเดี๋ยวติดคัดไว้ก่อนไอ้พวกปลากดปลากระแยงนี่จะเอาไว้แกงจำเบิ่งส่วนปลาขาวขาวพวกนี้จะเอาไว้ลาบไว้ก่อยเนาะปลากระแยงงามๆนี่ที่เอาไว้แกงครับแต่เดี๋ยวจะเบิ่งก่อนว่าแนวแกงสิแกงใส่อีหยังปลากระแยงแม่ไข่ทั้งนั้นเลยครับโอ้เดี๋ยวคัดก่อนเนาะนี่ครับคัดเรียบร้อยแล้วนี่ปลาขาวปลาขาวไอ้ปลาเก๋งเดี๋ยวจะใส่หม้อน้ำปลาปลาขาวที่เอาไปลาบเนาะพี่น้องส่วนนี้เป็นพวกปลากระแยงปลากดโอ้ปลากดแม่ไข่เลยปลากระแยงกับแม่ไข่ทั้งนั้นเลยครับจะเอาไปแกงเดี๋ยวที่หาแนวแกงก่อนเนาะพี่น้องแกงใส่บักบวบหรือบักแฝงดีไปหาอยู่หากินกับหมานเติมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมคือเก่าแล้วเนาะครับก็เดี๋ยวต้องเบิ่งว่าคลิปต่อไปเนาะสิเฮ็ดเป็นเมนูยังให้พี่น้องได้เบิ่งได้กินนํากันครับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปแค่นี้ครับก็เดี๋ยวจะเอาไอ้กระหม่องนี่ไปล้างไปตากก่อนเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมสวัสดีครับ